วันนี้กำลังหั่นเผือกนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำจะเรียกว่าเจ้าเผือกคีมะนะครับส่วนของเครื่องปรุงนะครับก็มีดังนี้นี่นะครับเครื่องปรุงนะครับสำหรับเตรียมตัวทำเจ้าเผือกหิมะนะครับก็จะประกอบด้วยส่วนผสมหลักนะครับแน่นอนเผือกหิมะก็ต้องมีเผือกนะครับเผือกใบเตยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็มีต้นหอมน้ำมันนะครับเวลาผัดน้ำตาลเผือกหิมะเกล็ดหิมะที่เกิดได้ในคำในเผือกหิมะก็คือเกิดจากน้ำตาลนั่นเองน้ำตาลเลยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เกลืออีกเศษ1/4ช้อนชานะครับคราวนี้เครื่องปรุงเราก็เห็นครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันต่อไปโอเคครับอย่างแรกเรามาตั้งกระทะนะครับเตรียมตั้งไฟครับวันนี้ก็เป็นใช้กระทะแบบกระทะอ่องแบนนะครับเลือกเทฟลอนนะเก่าๆใบนึงทำได้เหมือนกันนะครับเตรียมตัวติดไฟติดไฟเลยมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับตอนนี้ก็เร่งมาเป็นไฟแรงสุดๆก่อนเลยนะครับน้ำมันเดือดก่อนครับกินแล้วก็จะได้กินมันนะไม่ได้เปิดมันจะมือไปทอดซะละอันนี้เราเบานะครับเบาไฟสู่ไฟกลางแล้วนะครับแล้วก็นำเกลือลงไปทอดนะครับทอดนะครับให้เผือกทั่วๆนะครับเราจะต้องให้เผือกมีเปลือกน้ำมันทั่วๆครับแล้วก็ทอดไปพร้อมกับใบเตยนะครับมาแล้วนะครับได้กลิ่นใบเตยมาเลยนะครับในการทอดนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับแล้วต้องหมั่นคนนะครับให้เผือกเนี่ยมันอยู่นอกกรอบกรอบนอกนะครับข้างในนุ่มในนะครับครับพอทอดไปประมาณ5นาทีจะเห็นได้ว่าเผือกเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะสุกไม่เข้ากันเราต้องการวัตถุประสงค์การทอดคืออย่าลืมว่าเราต้องการให้มันแค่กรอบภายนอกนะครับพอหักมาข้างในก็ยังนุ่มอยู่นะครับฉะนั้นใช้แค่ไฟกลางนะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเสียบขึ้นแล้วนะครับการทอดครั้งที่2แล้วนะครับก็เรามาดูกันนี่อันที่ทอดทิ้งไว้นะครับ
ันนี้คือที่ทอดทิ้งไว้แล้วนะครับได้มาส่วนนึงเนี่ยครับเปลือกที่ได้ทอดขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้แบบทอดซะจนเกรียมไม่นะครับแค่พอเหลืองนิดๆนะครับภายนอกกรอบร้อนนิดนึงจากภายนอกนี่แข็งเลยเรามาดูกันใกล้ๆนะครับสำหรับเจ้าเปลือกมาดูข้างในเปลือกที่ทอดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อข้างในมันจะจับซุยคล้ายๆเปลือกต้มอยู่นะครับแต่ข้างนอกในผิวจะเงาเห็นไหมครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะกรอบนอกลักษณะของกรอบนอกนุ่มในนะครับใหญ่ๆแล้วก็ถือเป็นคราวนี้เหลือแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเป็นเกล็ดหิมะกันนะครับเจ้าเปลือกที่เราทอดแล้วชุดนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเราจะมาทำให้มันเป็นเปลือกหิมะกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราน้ำตาลใส่เข้าไปในกระทะครับกระทะเดิมนะครับแล้วก็เกลือน้ำตาลหนึ่งถ้วยนะครับเกลือเศษส่วนสีชาดูประมาณแล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยพูดง่ายเราจะทำเหมือนคล้ายๆกวนน้ำตาลนั่นแหละครับก็กวนคือความร้อนขั้นตอนนี้สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องให้ไฟเนี่ยอ่อนไม่งั้นน้ำตาลจะไหม้กวนไม่ทันครับอันนี้อ่อนมากไฟนะครับนะครับไฟแค่นี้อ่อนสุดๆไปเลยครับน้ำตาลก็จะเริ่มเหนียวนะครับครับจนฟองจะขึ้นฟองนะครับนี่ครับก็เกิดที่เรารอคอยอยู่คือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองนะครับมันจะเกิดฟองเดือดแบบนี้นะครับคือแสดงว่าน้ำตาลเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับจุดตัวจะเอาเปลือกหย่อนลงไปแล้วนะครับมันเป็นฟองอากาศแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะเริ่มใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับคือเราจะใส่ต้นหอมลงไปก่อนนะเพื่อเพิ่มกลิ่นในน้ำตาลนะครับกวนไว้อย่าหยุดนะครับระหว่างกวนก็ใส่ต้นหอมไปเรื่อยทั่วกวนต่อไปเลยครับกวนต้นหอมต่อเลยนะครับกลิ่นมาเลยครับกลิ่นต้นหอมครับคราวนี้เราก็เอาเปลือกใส่ลงไปเก็บเปลือกทอดไว้นะครับเอาละอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญแล้วก็คือว่าเราดับไฟทันทีนะครับทำไมต้องดับไฟนะครับเพราะว่าเราต้องการให้น้ำตาลเนี่ยเริ่มแห้งแล้วก็รัดตัวเกาะรอบๆเปลือกจนเป็นเกล็ดรอบๆนะครับเราต้องดับไฟแล้วครับเอา
เราจะคนไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้วิธีงัดเสร็จปุ๊บเราก็จะงัดไปงัดไปเรื่อยๆครับสลับเอาส่วนที่จะน้ำตาลที่ร้อนเนี่ยที่มาโดนอากาศเพื่อให้มันเย็นกระรัดตัวเข้าไปรอบๆเผือกครับลองงัดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาน้ำตาลที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างกระดาษที่มันร้อนอยู่เมื่อกี้นะครับขึ้นมาโดนอากาศให้มันเย็นแล้วก็รัดตัวห่อหุ้มเปลือกไว้เป็นเกล็ดหิมะครับจะได้เกล็ดหิมะหรือเปล่าจริงแล้ววิธีนี้นะครับถ้าเราทำให้เจ้าเปลือกเกล็ดหิมะแล้วเนี่ยยังเอาไปประยุกต์ใช้ทำกล้วยฉาบได้นะครับกล้วยฉาบเราก็ใช้วิธีการเดียวกันอย่างนี้แหละครับก็ใช้มีดสไลด์กล้วยนะครับก็ทอดแบบเดียวกันแต่กล้วยก็จะทอดให้มันกรอบนะครับแบบกล้วยฉาบแล้วก็ไม่ใส่ไปเตยกับต้นหอมทำเหมือนกันเลยลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับประยุกต์สำหรับกล้วยฉาบสำหรับเจ้าเผือกเองเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีเป็นเผือกฉาบก็ได้นะครับจะสไลด์เอาเผือกมันทำได้หมดแต่วันนี้พอดีว่ามันเป็นเผือกเกล็ดที่มากนะครับแนวอาหารจีนนิดนึงวิธีการทำมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเริ่มสังเกตแล้วนะครับมันเริ่มมาแล้วนะครับเกล็ดที่มากแล้วมากมาเลยเห็นไหมครับเริ่มจับกับเผือกเป็นฟ้าๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบหวานเยอะๆก็เคี่ยวน้ำตาลเยอะหน่อยนะครับผมว่าแค่นี้ก็ประหว่างขึ้นตาแล้วล่ะครับก็สังเกตไฟถูกปิดไปแล้วนะครับตั้งแต่ลงเผือกปุ๊บเราดับไฟไปแล้วนะครับเราต้องการให้น้ำตาลมันเย็นนะครับเราจะไม่มีไฟเลี้ยงเลยนะครับเมื่อกี้อะไรกระโดดลงไปจากกระทะเห็นไหมครับครับตอนนี้เราก็ตักใส่จานครับแล้วเปิดดีมากนะครับจานเดียวนะครับเผือก3หัวจะมาเผือกที่โลกว่าโลเศษนะครับขึ้นมาแล้วนี่เราผึ่งเราเป่าพัดลมมานะครับผึ่งลมนิดนึงนะครับตอนนี้เราได้เจ้าเผือกหิมะที่แน่กรุบกรอบมาแล้วนะครับตอนนี้เรามีนักชิมเรามาลองแล้วนะครับลองชิมหน่อยสิเป็นไงบ้างหันมากัดให้ดูด้วยเป็นไงเผือกเผือกเอาเผือกก็มันเป็นเผือกไหนลองกัดสิกัดแต่ทีนี้จะฟังเสียงนุ่มแล้วก็หวานด้วยไหนชิมชิ้นไหนเป็นมากัดสิมันมีเสียงกรุบกรอบไหมมีเนี่ยอะไรขอฟังเสียงหน่อยเคี้ยวให้ดังหมดแล้วกัดอีกทีดิโอ้โหกัดเข้าปากหมดไม่ได้กัดเลยหมดเลย